กราบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนเด้อค่ะเช้านี้ยะก่อนพาพี่น้องมาเขาปลานะคะเดินลุ่นเดินเล่นไปกับปลานะคะเป็นปลาที่สวยงามพี่น้องทั้งเทิงน่ะโฮกหกนะคะแต่ว่าทั้งใต้อะเป็นแปนพี่น้องดูอันโซนนี้ยะก่อนก็บ่เคยมาได้ค่ะนี่เป็นอีกโซนนึงเนาะค่ะเนาะเป็นอีกโซนนึงแล้วเด้อจ้ะย่างไปใสก็เป็นแต่ย่างแต่ย่างคนนี้มันงามปลาเฮ็ดผึ่งตัวจ้าแต่ว่ามันเห็นตะซากเถามันน่ะล่ะพี่น้องมันเป็นปลาเฮ็ดผึ่งหัวแดงพี่น้องหมูปลาก็หลายหลายห้อยมันขวดมันย่างเห็นว่ามุนแตกเอเล่พี่น้องเพราะปลาว่าสิเป็นหมู30 40ตัวพุ่นล่ะเยอะก่อนว่าทั้งลูกทั้งเต่ามันน่ะพี่น้องเอ้ยทางยางเขามากกว่านี้ก่อนบ่ได้พี่น้องเบิ่งนํามาจําโอ้ยปลานี่แม่นี่ก่อนมักปลาพี่น้องมักยางปลาเนาะค่ะได้รุ่นได้ย่างออกกําลังกายน้ําโขงน้ําปลาเบิ่งเฮ็ดเบิ่งหาวไปนําหนาวได้พี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะตรงนี้มันก่อขึ้นมามันเป็นดอกน้ำแข็งตะจ่าดอกน้ำแข็งดอกนี่ห้อยหมูปลายางพันจักหน่อยมาเบิ่งดอกน้ำแข็งทั้งพี่พี่น้องมันเกิดเป็นกระจอบกระแจ๊บมันสะแปกแปกนะเยอะก่อนว่าน่ะสวยดีนะคะอันนี้กระจุ่มนึงจ้ะนี่จุ่มนี่ดอกบ่งามน้องไปหาเบิ่งจุ่มงามพี่น้องไปหาบีบมันเล่นอุ้ยมันจะแปลกดีเนาะโอ้ยนี่ค่ะดอกน้ำแข็งสวยงามมากเจ้าค่ะนี่ดอกน้ำแข็งดอกไม้ป่าเจ้าค่ะดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าเจ้าค่ะสวยงามมากดอกน้ำแข็งสวยๆค่ะที่รักอ้าวผู้ใดบ่เคยเห็นดอกน้ำแข็งมาเบิ่งได้จ้ะบัดเนี้ยเนี่ยเนี่ยดอกน้ำแข็งค่ะค่ะยังหลอดอยู่พี่น้องยังมีชีวิตชีวาอยู่แต่ว่าเป็นน้ำแข็งเบยเป็นน้ำแข็งคักได้จ้ะเฮ็ดของนี้ไหมพี่น้องดูค่ะเฮ็ดขั้นตาลีลาจ้ะโอ้ยเป็นน้ำแข็งบักกงดงเฮ็ดขั้นตาลีลาพี่น้องขั้นตะเล่นเนาะเขาเอิ่นโอ้ยเนาะให้เพิ่นอยู่นี่ละค่ะพี่นาทำมาเก็บเอาเด้อมองนี่ละบ่อึดบ่อยากเฮ็ดเนี่ยพี่นาพี่น้องซุ่มนึงแหมอุ้ยเฮ็ดมองนี่เฮ็ดเหลืองหลายตัวนี่โอ้ยนะคะฮะโอ้ยเป็นน้ำแข็งนะคะพี่น้องใต้ตองพี่น่ะไหมเปิดเลยจะได้แห้งหลายต้นพี่น่ะมองนี่เฮ็ดเหลืองไหมค่ะมันมาดลาซะแล้วติเป็นน้ำแข็งหมดเลยเอ๊ะคุณน่ะพี่น้องโอ้มองนี่เฮ็ดเหลืองหลายตัวค่ะนี่นี่สิยังเต้มันขวมเจ้าพี่น้องโอ้ทางใต้นี่มีแต่เห็ดจ้าแม่นเจ้าเฮ้ยพี่น้องเนี่ยโอ้ยเห็ดงามอยู่ดิค่ะนี่ป้านี่เห็ดหลายตัวนี่ไปค่ะพี่น้องโอ้ยนะค่ะเห็ดเหลืองเป็นน้ำแข็งสวยๆอยู่เลยเจ้าค่ะเนี่ยโอ้ยนี่มูเขาจ้ะตรงนี้เต็มเลยอ่ะดูสิพี่น้องโอ้โหถ้าเพิ่นว่าเป็นน้ำแข็งก็ว่าพ่อหนอโอ้เป็นน้ำแข็งอย่างจังว้าวเก็บมือเด้นี่เนาะเอาจริงไงขึ้นไม่เบิ้งพี่น้องขึ้นไม่พี่น้องมึงนั่นเนี่ยลูกค้า
เม็ดเหลืองเป็นน้ำแข็งเจ้าค่ะแต่ว่ายังงามๆอยู่แหมพี่น้องหูน่ะเฮียหมูนึ่งน่ะเฮียหุ้ยไปพี่น้องงามปานนี้บ่เอาเก็บเนาะพี่น้องน้ำมึงนะเบิ่งน้ำคุณทั้งบุญก็เป็นจุ้มเป็นจุ้มให้เจนเทินเจนเทินอยู่พี่น้องแม่นเป็นน้ำแข็งค่ะโอ้ยอันพี่น้องเห็ดงามๆเพียซุ้มหนึ่งแม่อุ้ยมาเรื่องๆเห็นบ่อึดเห็ดตัวเพียอย่างนี้พี่น้องมันเป็นน้ำแข็งค่ะที่ราคาเห็ดกอกซอกแกกแซกเป็นน้ำแข็งจ้าเอาไปมกใส่กันซะแม่น้ออุ้ย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 มึงเนี่ยดูขาพี่น้องโอ้ยเอาเมื่อน้ำจ้าจ้ามื้อนี้พี่น้องยะก่อนเจอเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเนาะจ้าตัวนี้พี่น้องกินได้เด้อค่ะเจ็บตัวใหม่ที่ยะก่อนค้นเจอนะคะที่รักเก็บเอาเลยนะถ้าใครเจอสวยๆนะเก็บเลยเนี่ยวันนี้ยะก่อนรู้สึกเจอเก็บยากหน่อยเป็นน้ำแข็งอ่ะพี่น้องเอายังไงจะได้น่ะโอ้โหอู้มันเป็นน้ำแข็งพี่น้องเอาไปได้แล้วค่ะตัวนี้เดี๋ยวหาตัวใหม่จ้าค่ะพี่น้องเห็ดหูหนูตัวใหม่โอ้ยอย่าเก็บไปกินให้พี่น้องเบิ่งโอ้ยพี่น้องเนี่ยก่อนเอาบ่ออกดอกเป็นน้ำแข็งคักแน่เนาะอู้ๆๆเอาไปพี่น้องแก้บ่ได้หมุนตาออกมาก็มาเจอเห็ดอิโนกิค่ะเก็บเอาซะแล้วพี่น้องเอามันไปมุกนี่ค่ะเป็นน้ำแข็งพี่น้องเห็ดนะเห็ดเป็นน้ำแข็งกระดอกกระแดอยู่พี่น้องเห็นนะคะก็ในยางป้าเอาถุงมาน้ำพี่น้องนี่อินุกิสวยๆจ้าเมี่ยมหมกน้ำค่ะพี่น้องมันกินได้เราก็เอาสิคะเก็บเอาเลยอินุกิสวยๆเจ้าค่ะสดชื่นแข็งอ่องตองแองแตงนี่เดินมาทางนี้สิโอ้ยเก็บเอาสิล่ะพี่น้องมันมาใหม่ๆอยู่ค่ะมันยังงามอยู่นี่หน่อยนุ่มซุ่มกำแล้วจ้ะเนี่ยกำลังออกนี่พี่น้องเนี่ยน้ำแข็งอัดมันก่อนมาเลยไม่ได้โตนะมันเป็นน้ำแข็งเสียก่อนค่ะนะคะพี่น้องไปตื้มกันแล้วก็ได้มกค่ะพี่น้องยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยเจ้าค่ะยังก้อนย่างมันนี่กะแข็งนะคะเป็นน้ำแข็งก็เลยเดินได้รองเท้าบ่เปียกนะคะยะก่อนเนาะมันดีนะมันเดินง่ายรองเท้าไม่เปียกอ้อมันเห็ดหยังล่ะนี่คือหลายแท้เอาไว้สิท่านน้ําแข็งพี่น้องมึงแต่ยะก่อนเห็นเห็ดอันนี้นะมันเกิดแปลกๆดีอ่ะพี่น้องนี่เห็ดอะไรอีกแล้วเจ้าค่ะวันเนี้ยเนาะเห็ดแปลกๆอ่ะพี่น้องโอ้โอ้นั่นน่ะมันเป็นใบออกมาจังซี่แหมคือดอกไม้อ่ะเอ้าพี่น้องเห็ดงามค่ะเห็ดอีหยังเห็ดต้นไม้เห็ดอีหยังบ่ฮู้เจ้าค่ะเห็ดมันงามแปลกๆดีกระทายไม่เบิ่งน้ําเนาะพี่น้องดูซื้อว่าความชื่นเนาะทําให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้เกิดจากความชื้นน่ะพี่น้องเอ้าไปกันจ้าอีกอันของแปลกๆมาฝากอีกแล้วมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแบบน่าทึ่งนะเนี่ยเฮ้ยพี่น้องมันเกิดที่หินก็เกิดนะแล้วก็มันก็เกิดตามโขดหินด้วยเนาะดูค่ะมันน่าจะเป็นหยุกยาทานังสักอย่างนะพี่น้องว่าไหมอุ้ยมันแปลกมากเจ้าค่ะเนี่ยเกิดตามโขดหินนี่เต็มเลยนะคะแปลกแฮเห็ดอะไรอ่ะพี่น้องมันแปลกเยอะกว่านั้นก็ไม่เบิ่งน้ำเห็ดแปลกๆจ้าเอาไปค่ะที่รักเยอะแยะเลยค่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดหูหนูใหม่ตัวที่กินได้นะคะเดี๋ยวยะกลจะลงชื่อให้นะคะคลิปก่อนคลิปสองคลิปที่เราจะก่อนลงไปนะคะเดี๋ยวยี่ก่อนจะลงซื้อให้เด้อค่ะเด้อรสชาติเขานะคะอันนี้ยี่ก่อนทำน้ำซุปเห็ดหูหนูเหลืองนะคะยี่ก่อนได้มานิดเดียวค่ะที่รัก
ได้มานิดเดียวนะคะก็มาทำเป็นน้ำซุปเห็ดหูหนูเหลืองพี่น้องบ่ได้เห็นน้ำภูขาเนาะบ่เป็นหยังจ้ะรสชาตินะคะเหมือนเยลลี่นุบนุบนุบหนับเหมือนเยลลี่นะอร่อยมากนะคะเขาจะบ่มีกินหยังค่ะเยอะก่อนว่าแซ่บก็เห็ดหูดูดำอีกนะคะอันนี้คือซุปเห็ดหูหนูของยายกรนะคะเห็ดหูหนูเหลืองค่ะอร่อยค่ะที่รักเอามาฝากกันนิดหน่อยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จากลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะเข้าไปเจอไหมในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายกรด้วยนะคะที่รักทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ